เพราะปัจจุบันใช้เวลาทำความเพียรมากหรอกแต่ว่าไปถูกรบกวนซะเยอะเพราะฉะนั้นกำลังความดีเนี่ยที่สะสมมาเนี่ยมันไม่เต็มที่นักไม่เต็มที่พอที่จะเป็นพระอรหันต์เลยได้เป็นเพียงพระอนาคามีแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่าวิเศษแล้วปิดนรกแล้วตกลงในพรานคนนี้ก็ได้มาเป็นพระเถระเป็นพระอริยะเจ้าในพระพุทธศาสนาเป็นพระอนาคามีไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านละจากโลกนี้ไปแล้วยังไม่ทันได้ยังไปพระนิพพานไม่ได้ก็ไปเกิดอยู่ในชั้นพรหมที่เขาเรียกว่าพรหมสุทธาวาสแล้วไปทำความเพียรต่ออยู่ที่ชั้นพรหมนั้นอีกพักหนึ่งจึงหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้านิพพานที่ชั้นพรหมนั่นเองไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่เป็นเรื่องตัวอย่างของนายพรานคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลว่ามือทั้งสองข้างน่ะชุ่มเลือดมาตลอดเลยแต่ว่าพอตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงๆจังๆเข้ารอดตัวมาได้เรื่องทำนองนี้มีหลายครั้งในสมัยพุทธกาลอย่างที่เราเคยได้ยินตัวอย่างอีกเช่นพระองคุลิมาลจากฆ่าคนเป็นร้อยๆพันๆจนกระทั่งสติวิปลาสจำมารดาตัวเองก็ไม่ได้แล้วพร้อมจะฆ่ามารดาตัวเองแล้วแต่ว่าเออมาเจอพระพุทธเจ้าครับก็เลยเอิ้นรอดตัวไปพระพุทธเจ้าโปรดเทศโปรดเสียให้ประพฤติธรรมแล้วในที่สุดได้เป็นพระอรหันต์นี่เรื่องราวทำนองนี้มีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกหลายครั้งหลายตอนเราเลยจึงต้องมาศึกษาเรื่องการประพฤติธรรมกันในวันนี้เพื่อว่าบาปที่เคยสร้างไว้เท่าไหร่เท่าไหร่นะมันจะได้หมดไปสักทีหมดไปไม่เอาละหรือถ้าใครโชคดีตั้งแต่เล็กมาคุณพ่อคุณแม่ควบคุมดูแลมาอย่างดียังไม่ได้ก่อเวรก่อบาปก็จะได้ไม่เผลอไปพลาดพลั้งไปก่อเขาเรามาดูกันเรื่องการประพฤติธรรมนี่หัวข้อที่หนึ่งคำแปลและความหมายคำว่าธรรมจริยาหรือการประพฤติธรรมเนี่ยคำว่าธรรมะก่อนธรรมะแปลว่าความถูกต้องแล้วก็ความดีสิ่งใดคือคำว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยของเราเราไปยืมมาจากภาษาแขกเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้คำแปลซะให้ดีก่อนธรรมะแปลว่าความถูกต้องแต่ความถูกต้องเป็นไงไอ้การที่เราเนี่ยตั้งใจทำมาหากินของเราไปไอ้นี่เป็นความถูกต้องไม่ไปคดไปโกงใครนี่ความถูกต้องไม่ไปเมาไมา้เกะเกะกะกะเสียผู้เสียคนอันนี้เป็นความถูกต้องนะกรณีที่สองแปลว่าความดีแปลว่าความดีเช่นการให้ทานเนี่ยเป็นความดีหรือการที่เรานอกจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างที่ว่ามาแล้วมันถูกต้องแล้วยังไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอีกช่วยชีวิตเขาอีกเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยกันไปอันนี้เป็นความดีก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะตกลงคำว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าความถูกต้องก็ได้แปลว่าความดีก็ได้นะแล้วในบางกรณีในบางกรณีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้ในหัวข้อมงคล นี้หรอกในบางกรณีธรรมะแปลว่าความความจริงตามธรรมชาติเช่นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมะซึ่งในที่นี้ธรรมะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความดีไม่ใช่แปลว่าความถูกต้องซะนะแต่ว่าแปลว่าความจริงตามธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายเป็นความดีเป็นความเป็นธรรมะ
คือเป็นความจริงตามธรรมชาติที่มันเป็นอย่างเนี้ยในกรณีนี้ภาษาอังกฤษถ้าอย่าแปลก็บอกว่าธรรมะในกรณีนี้ก็แปลว่า nature แล้วนะ nature ส่วนในกรณีแรก2กรณีนั้นแปลว่าความดีแล้วก็แปลว่าความถูกต้องนะก็แยกประเด็นให้ดีเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกอย่าให้มันสับสนกันทีนี้โดยแง่ของความหมายเนี่ยการประพฤติธรรมเนี่ยหมายถึงการประพฤติความดีการประพฤติอย่างถูกต้องโดยสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ขาดห่วงขาดตอนพูดง่ายๆประพฤติธรรมคือการทำความดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งไอการทำความดีอย่างสม่ำเสมอนะทำความดีชนิดไหนท่านบอกไว้ชัดไปด้วยทำความดีที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10ประการกุศลกรรมบท10ประการด้วยกันตกลงก็เป็นอันว่าการประพฤติธรรมที่เราจะพูดในวันนี้คือเรื่องของการประพฤติกรรมบทกุศลกรรมบท10ประการตลอดทั้งเรื่องที่นี่ในหัวข้อที่2เรามาตั้งวัตถุประสงค์ซะให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเราจะได้ศึกษากันได้ตรงแนวตรงเป้านี่วัตถุประสงค์ของมงคลนี้นะวัตถุประสงค์ใหญ่มีอยู่2ประการมาประการแรกเราศึกษาเพื่อว่าเราจะป้องกันนะเราป้องกันไม่ให้ความบาปหรือความชั่วที่ไม่เคยทำนะมันเกิดขึ้นกับเราได้ความชั่วใดๆที่ไม่เคยทำล่ะเราจะได้ไม่ไปทำแล้วก็อันที่สองความชั่วความบาปใดๆที่เราทำแล้วนะเราจะหยุดซะเราจะหยุดซะแล้วก็หาทางทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปนี่คือวัตถุประสงค์ของการศึกษามงคลข้อนี้ทีนี้ก่อนที่จะก้าวเลยออกไปถึงเรื่องการแก้ไขตัวเองอย่างที่ว่าเนี่ยป้องกันตัวเองแก้ไขตัวเองจากความชั่วความบาปเนี่ยลองมองให้กว้างถึงวิธีการล้างบาปของศาสนาต่างๆบ้างนะพระพุทธจริงๆครับไปแล้วประพฤติธรรมนี่มันเป็นทั้งการทำความดีใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการล้างบาปที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตด้วยก็อยากจะพูดในแง่ในหัวข้อที่สามวิธีล้างบาปวิธีล้างบาปในศาสนาต่างๆศาสนาต่างๆนี่ก็มีวิธีล้างบาปกันต่างๆกันในที่นี้เราจะไม่พูดแล้วว่าวิธีล้างบาปของศาสนาไหนผิดหรือถูกแต่ว่าเราจะมาพูดว่าวิธีล้างบาปในพุทธศาสนาของเราเนี่ยดีอย่างไรแต่จะรู้ว่าดีอย่างไรก็ลองไปดูสิว่าศาสนาอื่นเขาล้างบาปอย่างไรในศาสนาคริสต์วิธีล้างบาปของเขาคือเมื่อเวลาไปทำความผิดความชั่วอะไรมาแล้วก็ไปสารภาพกับนักบวชของเขาในโบสถ์แล้วเขาก็ถือว่าหมดบาปถามว่ามันหมดจริงหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าหมดจริงหรือเปล่าก็ลองไปเคหัวเขาสักทีแล้ววิ่งเข้าไปสารภาพในโบสถ์แล้วออกมานี่เขาจะเล่นงานเราไหมก็ลองนึกเอากันละกันทีนี้ในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เขาก็มีวิธีล้างบาปเขาทำอย่างไรนู่นพอถึงไอ้วันเพ็ญ เดือนต่างๆที่เดือนหงายๆหน่อยละก็ชาวฮินดูจูงไม้จูงมืออุ้มลูกจูงหลานกันแล้วไปไหนไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาบอกว่าหมดบาปล้างบาปเต็มเลยน้ำล้างบาปได้หมดแล้วถ
้าน้ำน้ำมันล้างบาปได้งั้นแสดงว่าไอ้บาปนี่คงไม่ได้อยู่ในใจหรอกมันคงอยู่ติดกับขี้ใครมันคงอยู่ติดกับขี้ใครนะหรือเขามีข้อแนะเอาไว้อย่างนี้ในพุทธศาสนาว่าท่านน้ำล้างบาปได้ไอ้ที่จะไปสวรรค์ก่อนมนุษย์คืออะไรกุ้งหอยปูปลาเพราะมันเกิดอยู่ในน้ำไอ้เจ้าพวกนี้คงจะไปสวรรค์ได้เร็วนะแต่ว่าดูแล้วไอ้เจ้ากุ้งหอยปูปลายังไม่ทันไปสวรรค์เห็นไปอยู่ในหม้อแกงเนี่ยก็แสดงว่าน้ำล้างบาปถ้ามันจะไม่ไหวหรอกแล้วในพุทธศาสนามีวิธีล้างบาปด้วยเหรอไม่เห็นค่อยพูดกันมีแต่เราพูดกันไปในอีกเชิงหนึ่งเราเรียกว่าประพฤติธรรมอย่างที่ว่ามานี่แหละล้างบาปในพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆยังไงก็จะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆอย่างนี้ถ้าเรามีน้ำฝนจืดสนิทอยู่สักแก้วหนึ่งสักถ้วยหนึ่งสักแก้วหนึ่งแล้วเราเอาเกลือใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งแล้วก็คนให้ละลายครับแน่นอนน้ำแก้วนี้เค็มปี๋เลยกินไม่ได้น้ำแก้วนี้ล่ะถ้าเอาไปใส่ขันแล้วเอาน้ำฝนเติมให้เต็มขันคนให้ละลายให้ดีเอองวดนี้มันไม่ถึงกับเค็มมากหรอกแต่ก็ยังเค็มอยู่เค็มน้อยๆเกลือยังเท่าเดิมอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนเอาน้ำในขันนี่แหละไปใส่คูลเลอร์เอาน้ำเติมให้เต็มคูลเลอร์งวดนี้ยังมากก็แค่กร่อยๆถามว่าเกลือยังเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเอาน้ำในคูลเลอร์ไปใส่แท้งน้ำฝนเอาน้ำเติมให้เต็มแท้งอีงวดนี้จืดสนิทเลยใครจะแน่ยังไงมาชิมก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าน้ำมันมากจนกระทั่งท่วมเกลือไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเกลือเลยหมดฤทธิ์ในกรณีนี้ถ้าใช้สำนวนทางศาสนาก็บอกว่าเกลือถึงจะมีอยู่ก็ได้ชื่อว่าไม่มีเพราะหมดฤทธิ์ซะแล้วน้ำมันท่วมจัดไปเกลืออุปมาเหมือนความบาปความชั่วที่มนุษย์ทำเอาไว้ตั้งแต่เล็กจนโตน่ะตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติมานั่นน่ะความชั่วที่ทำไว้นั่นอุปมาเกลือส่วนความดีที่เราทำไว้ในชาตินี้ก็ดีชาติที่แล้วก็ดีเหมือนยังกระเติมน้ำลงไปเติมน้ำมากเข้ามากเข้าเกลือมันก็หมดฤทธิ์มีแต่น้ำเต็มที่ไปนี่น้ำเนี่ยเหมือนอย่างกับบุญเนี่ยนี่คือวิธีล้างบาปในพุทธศาสนาแล้วนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมพระองคุลิมานเนี่ยแต่เดิมฆ่าคนมาเป็นพันๆแล้วทำไมจึงมาเป็นพระอรหันต์ได้ก็บอกว่าบาปของท่านที่ฆ่าคนเป็นพันๆน่ะไม่ใช่เกลือเป็นช้อนไม่ใช่เกลือเป็นปี๊บแล้วเกลือเป็นขบวนรถไฟเชียวแต่ว่าท่านโชคดีได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เลยชี้ทางให้ประพฤติธรรมได้น้ำมาเยอะแยะน้ำนี่คือบุญได้บุญมาเยอะแยะเออเลยละลายไอ้ความบาปน่ะให้มันหมดฤทธิ์ไปได้พระองค์คุณมาก็เลยเป็นพระอรหันต์ไปทำนองเดียวกันกับนายพรานมิรกะเถมิรกะคนเนี้ยพอตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่พระอรหันต์ท่านสอนให้เออได้ไปเป็นพระอนาคามีนะถึงแม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอนาคามีก็บุญมากแล้วอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นน้ำก็บอกว่ายังไม่เต็มแท้งน้ำฝนดีได้ค่อนๆแท้งก็ยังดีก็เป็นอันว่าการประพฤติธรรมนี่เป็นวิธีล้างบาปชนิดหนึ่งในพุทธศาสนานะแต่ละศาสในพุทธศาสนานี่ไม่อยากจะใช้ทับศัพท์ไปปนกับใครเขาเรื่องล้างบาปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะว่าเอาน้ำมาล้างได้ไม่เอา
ช้คำว่าประพฤติธรรมเข้ามาแทนที่ก็มาถึงหัวข้อที่4กรรมบท10ประการซึ่งเป็นหลักในการประพฤติธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างความจริงเราได้ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องกรรมบท10ประการนี้ได้ผ่านมาในเรื่องวินัยแต่ว่าอันนั้นพูดไว้เพียงย่อๆวันนี้เรามาศึกษากรรมบท10ประการนึกการประพฤติธรรม10ประการเนี่ยนะวันหลังเราพอใช้คำว่าประพฤติธรรมเราจะได้เข้าใจกันสักทีว่ามันหมายถึงอะไรประพฤติธรรม10ประการเนี่ยแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆคือประพฤติธรรมทางกายหรือว่าประพฤติกรรมบททางกายมีอยู่3ประการได้กันได้แก่1การไม่ฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดเว้นการฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด2เว้นการลักทรัพย์โดยเด็ดขาด3เว้นจากการประพฤติผิดในกามโดยเด็ดขาดนี่เป็นกุศลกรรมบททางกาย3ประการนะครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอันที่2กรรมบททางวาจาหรือว่าประพฤติธรรมทางวาจาอีก4ประการในกันคือเว้นขาดจากการพูดมุสาเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดส่อเสียดคือเอาความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เอาข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้เขาแตกสามัคคีกันอันที่3เว้นขาดจากการพูดคำหยาบโบราณบอกว่าคำหยาบเนี่ยพูดได้ยินคำหยาบแล้วเหมือนอย่างกับใครเอาก้านบัวหรือเหมือนอย่างกับเอาไอ้ลวดหนามน่ะแยงหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็ชักไปชักมาโครคร่าโครคร่านึกดูกันแล้วกันนะการบัวหลวงพอว่าแต่เอาลวดหนามนี่ใส่ทั้งหูซ้ายทะลุหูขวานี่ดึงไปดึงมาถ้าหูพังกันนะอันที่4เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไอ้พูดเพ้อเจ้อน่ะพูดอะไรพูดไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวที่โบราณเขาบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลหรือว่าน้ำท่วมทุ่งนะมันไม่ได้เรื่องนะรายละเอียดจะค่อยว่ากันทีนี้กรรมบททางใจหรือว่าประพฤติธรรมทางใจก็อันที่หนึ่งมีอยู่3ประการนะครับอันที่หนึ่งเว้นขาดจากการเพ่งเล็งเว้นขาดจากการเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นอันที่สองเว้นขาดจากความพยาบาทมุ่งร้ายแล้วอันที่สามมีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมตกลงก็กรรมบท10ประการเป็นทางกายแท้3ทางวาจาแท้4ทางใจแท้อีก3เป็น10ประการนะครับที่เรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติธรรมเนี่ยก็ประพฤติแค่นี้แหละไม่ยากหรอกแม้ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ว่ามีตั้ง 84,000 ข้อน่ะมันก็แยกมาจาก10ประการนี่แหละนะแยกมาจากเนี่ยแยกไปทำไมเยอะแยะแยกเพื่อความเข้าใจง่ายแยกเพื่อเอาไปปฏิบัติได้ง่ายแยกเพื่อว่าให้ใจของคนเราเนี่ยมันละเอียดละออสามารถเห็นความแตกต่างกันแม้ในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆใจของเราจะได้ประณีตขึ้นทีนี้เรามาดูกันเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์อย่างที่เล่ามาเมื่อกี้นี้คนทั่วไปเนี่ยนะความที่พอเราเกิดมาคนโน้นเขาก็ฆ่าคนนี้เขาก็ฆ่าถ้าพอเราเห็นอย่างนี้เป็นประจำครับเราก็ชินกับการฆ่าพอชินกับการฆ่าเขาเราก็ถือว่าอันนี้มันธรรมดาไม่เห็นน่าจะบาปอะไรเลยแต่ว่าไอ้ความชินก็ยังแบ่งเป็นระดับอีกนะบางคนชินกับการฆ่าไอ้สัตว์ตัวเล็ก
ช่นชินกับการฆ่ายุงการบี้มดแต่ว่าโตกว่านั้นไม่ชินไอ้อีกพวกใจมันยาขึ้นไปนอกจากชินกับการฆ่ามดตบยุงแล้วพวกแมงสาบด้วยนะไอ้พวกนี้มันกวนฉันฆ่าไม่บาปล็อกเนี่ยชักออกละลายชักออกไอ้ตัวเล็กๆไอ้ยุงนี่มันกัดนี่มันกัดฉันเจ็บนี่เพราะฆ่าไม่บาปล็อกนี่มันชินมาอย่างนั้นพอหนักเข้าหนักเข้าแมงสาบก็เหมือนกันเห็นแล้วขนลุกเชียวหนูก็เหมือนกันมุดออกมาจากท่อบเทศบาลนั่นน่ะโอ้โหขี้เลื้อนเต็มจะขนลุกสู้ฆ่าไม่บาปล็อกชักไปอย่างนั้นฆ่านานๆเข้าก็ชินพอชินกับพวกนี้เข้าเฮ้อหมูหมาก็ฆ่าไม่บาปล็อกหนักเข้าคนก็เหมือนกันแล้ววะฆ่าจะไม่บาปอะไรกระดิกนิ้วโป้งเดียวก็ตายไม่บาปล็อกมันคุ้นมายังไงมันก็ไปอย่างนั้นไอ้ความคุ้นในการฆ่ามากเข้าเขี้ยวก็ยาวขึ้นเรื่อยหางก็ยาวขึ้นเรื่อยแหละมันก็เป็นเงาตามตัวฝึกสมาธิมากเข้าแล้วไปพบเจ้าสัตว์พวกนี้แต่เดิมก็ขนอย่างพวกเรานี่แหละมันจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรก็ตามก็ขนนี่แหละคนชนิดไหนคนชนิดที่มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบแล้วทำปานาติบาตมามากมากขนาดไหนมากจนขนาดว่ามันนึกถึงบุญไม่ออกเลยอำนาจบาปเนี่ยมันก็บีบคั้นใจบีบคั้นใจก่อนจนทั้งนึกถึงความดีไม่ออกแล้วในที่สุดมันก็บีบคั้นกายภายนอกเนี่ยให้รูปร่างวิปริตไปจนกระทั่งรูปร่างแทนที่จะเป็นอย่างคนเนี่ยแปลสภาพเป็นหมูหมากาไก่เป็นมดเป็นปลวกไปชิบสภาพบาปที่มันบีบออกมาถึงกายเนื้อได้อย่างนี้ทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าจะพูดอีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าบาปก็เลยเปลี่ยนสภาพไอ้เครื่องพันธนาการชั่วคราวจากโซ่จากตรวนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่วิปริตไปทำให้พวกสัตว์เหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นพอละโลกไปแล้วได้รูปร่างที่ไม่ได้เป็นคนคือเราเห็นหมูหมากาไก่เนี่ยฝึกสมาธิมากเขาเห็นหมูหมากาไก่นะครับมองเข้าไปในศูนย์กลางของเขาของเราเนี่ยแหละนึกเอาเข้ามาตั้งไว้ที่ข้างในศูนย์กลางเราแล้วมองเข้าไปในศูนย์กลางของตัวเราอีกทีมันจะเห็นชัดนะอ้าวไอ้นี่ก็คนคนอย่างกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าความชั่วของมันน่ะที่ทําไว้มันทําให้เกิดไอ้กายที่วิปริตมาเป็นเครื่องพันธนาการเข้าไว้ทําให้เป็นหมูหมากาไก่ไปแล้วก็สติปัญญาก็หายไปด้วยเพราะว่าใจมันมืดนี่มันเป็นอย่างนี้บาปมันหุ้มใจมันเพราะฉะนั้นเห็นสัตว์พวกนี้เข้ามาก็เลยฝึกมากๆเข้าฆ่าไม่ลงเหมือนกันขืนฆ่ามันอีกหน่อยใจแล้วก็มืดกระบอดอย่างกับมันเนี่ยแล้วก็คงจะต้องมาเป็นอย่างกับมันอีกแล้วก็เลยไม่ฆ่ากันเว้นขาดจากการลักทรัพย์เช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์ของคนใดคนหนึ่งจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับทานในอดีตถ้าทานในอดีตทำเอาไว้มากบวกกับทานในปัจจุบันก็ทำเข้าไว้ด้วยคนนั้นแหละจะมีทรัพย์มากเหมือนอะไรเอาในกรณีอย่างนี้ต้องเอาใจคนเนี่ยไปเทียบกับแม่เหล็กเลยดีแม่เหล็กมีคุณสมบัติว่ามันดึงดูดโลหะได้ดึงดูดเหล็กก็ได้สังกะสีก็ได้ดีบุกก็ได้ตะกั่วก็ได้มันดึงดูดพวกโลหะได้ดึงดูดพวกปรอดก็รู้สึกจะได้แม่เหล็กสามารถดึงดูดโลหะเข้ามาในตัวของมันได้ถ้ามันมีแม่เหล็กที่มีกำลังมากก็ดึงโลหะก้อนโตหน่อยดูดโลหะก้อนโตหน่อยถ้ามันมีกำลังน้อยก็ดูดโลหะก้อนเล็กใจคนก็เหมือนกันถ้ามีเชื้อความตรณีมากไอ้เชื้อความตรณีมันจะหุ้มใจอำนาจในการดึงดูดทรัพย์มันจะน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีเชื้อตรณีอยู่ในใจทำทางข้ามภพข้ามชาติมาเยอะปัจจุบันก็ทำเยอะเชื้อตรณีมันหลุดออกจากใจถึงไม่หมดแต่ก็หลุดไปมากแล้วมันสามารถดึงทรัพย์เนี่ยเข้ามาหาตัวมันไ
มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นไอ้สมบัติที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เราจะเอามาใช้สอยได้เต็มที่เนี่ยมันจะได้เฉพาะพอๆกับบุญที่เรามีอยู่ในตัวทำทานมาไว้เท่าไหร่บุญที่เกิดกับใจของเราน่ะมันสว่างแค่ไหนมันก็จะได้ส่วนนั้นน่ะเอามาใช้ส่วนที่ไปโกงเข้ามาได้แล้วก็ใช้ไม่เต็มอิ่มแปลกจริงๆสมมุติพบในอดีตทำทานไว้สัก10,000 บาทสมมุตินะทำทานไว้สัก10,000มีบุญอยู่ขนาดนี้ในปัจจุบันก็ทำมาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยอีกสัก1,000อ่ะมีสมบัติประมาณ10,000 กับ 1,000ทีนี้ไอ้นี่คือของเราแท้ๆเลยที่มันมีอยู่ถ้าใจเราเป็นแม่เหล็กหรือตัวเราเป็นแม่เหล็กก็บอกว่าสมบัติที่เราจะดึงดูดมาใช้เป็นของตัวเราเนี่ยได้ก็ประมาณเท่านี้สิ่งใดที่เกินกว่านี้เอามาได้มาแล้วมันเอามาใช้แล้วมันไม่เต็มอิ่มมันจะมีแต่ความแหนงใจเกาะกินไปเรื่อยๆไอ้ความแหนงใจเนี่ยทำให้เราใช้ทรัพย์ไม่เต็มอิ่มยกตัวอย่างแหนงใจเป็นยังไงนาฬิกาของเราก็แล้วกันที่ข้อมือแต่ละคนก็มีกันอยู่นั่นนะหรือสร้อยที่แขวนคอเนี่ยท่านเราซื้อเราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราซื้อมาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเรามันจะใช้มันก็ชื่นใจเออมันของของเราไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องผวาแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้ขโมยเข้ามาเดินผ่านเท่านั้นแหละยังไม่ทันหยิบเลยเดินผ่านใช่ไหมมันบอกแล้วเนี่ยไปขโมยมันมาพอจะหยิบมาใส่ครับเออมันถามได้นะไอ้นาฬิกาเรือนนั้นน่ะมันก็ถามนี่แน่ใจเลยเจ้าของเขาจะไม่เห็นไอ้เราก็ปฏิเสธอย่างไม่เห็นหรอกนะแล้วมันก็ถามต่อแล้วถ้าเห็นน่ะจะว่ายังไงแล้วถ้าเขาทวงเนี่ยจะคืนให้เขาไหมถ้าไม่คืนนี่เราจะปฏิเสธยังไงถ้าปฏิเสธไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเลยไปบอกตำรวจนี่เราจะแก้ตัวกับตำรวจว่ายังไงเออมันพูดไปได้แล้วไอ้นาฬิกาเรือนนั้นนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่ามันทำให้เราใช้ทรัพย์ไม่เต็มอิ่มซะแล้วผวาซะแล้วไม่คุ้มมันเป็นส่วนเกินที่เราไปเอาของเขามาจะเอามาใช้แล้วไม่คุ้มหัวใจสึกกร่อนหมดตรงกันข้ามของที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของที่เกิดจากกำลังบุญของเราใช้ได้เต็มอิ่มดีเหลือเกินไม่ต้องการก็โยนทิ้งไปเออหรือรักมันมากก็ถนอมก็เก็บเอาไว้ไม่เสียไม่หายไปไหนก็เกมกันยังไม่พอเมื่อฝึกสมาธิมากเท่ามากเท่ามันพบว่าไอ้พวกสมบัติที่ขโมยเข้ามาเนี่ยมันทำให้จะมันใช้ไม่เต็มอิ่มแล้วก็ทำให้ใจมันมัวหมองอย่างเงี้ยไอ้ละโลกไปแล้วไอ้ความที่ใจมัวหมองละโลกไปแล้วเออความที่ใจมันหมองเนี่ยแหละนะถ้าหมองมากก็ตกนรกไปไอ้หมองน้อยหน่อยกลับมาเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานหมองน้อยอีกนิดนึงเกิดมาเป็นคนยากคนจนจนชนิดอยู่ในไม่มีที่จะอยู่คิดดูนะเมืองไทยก็มีที่ว่างเปล่าอีกตั้งเยอะแยะแต่มีบางคนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละตลอดชีวิตหาที่อยู่ไม่ได้ต้องไปอาศัยอยู่ใต้สะพานบ้างไอ้บางคนร้อยลอยเรืออยู่ตลอดชีวิตมั้งไม่มีที่อยู่เออโกงเขาเอาไว้มากมันก็เป็นอย่างนั้นแหละยังไม่พอฝึกมากเข้ามากเข้ามันก็เจอหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านให้คุณยายของเราเนี่ยคุณยายแม่ชีคุณยายอุบาสิกาจันคุณยายของพวกเราเนี่ยเคยให้คุณยายคนนั่งเข้าที่คนปะคนมากเข้ามากเข้าไปเจอไอ้พวกที่โกงเขาเนี่ยขโมยของเขาไปเนี่ยหลังจากตกนรกแล้วก็ดีไปย่ำแย่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรซะแล้วก็ดีพอกลับมาเป็นคนเข้า
มันยังต้องมาเป็นขี้ข้าให้เขาใช้อีกไม่มากหรอกแค่ชาติละสตังค์เท่านั้นแหละโกงเข้าไปสัก100 บาทก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาไอ้ของที่โกงเข้ามาไม่เอาไม่ได้ความมันไม่คุ้มเอามาแล้วก็ต้องไปใช้เขาไปเป็นขี้ข้าให้เขาใช้นี่ไม่สนุกเลยเพราะฉะนั้นไม่ทำกุศลกรรมบทข้อที่2จึงบอกว่าเว้นขาดจากการลักทรัพย์ถ้าเว้นไม่ขาดก็เตรียมตัวเถอะไปเป็นอะไรต่ออะไรกันอย่างที่ว่ามาอันที่3เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามฝากไว้นิดหนึ่งหลังจากฝึกสมาธิมากๆแล้วมันก็เจอตั้งใจฝึกไปเถอะเจอว่าอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิง